รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันได้ทำอาหารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้กับคนที่คุณรักรับประทานมันมีความสุขมากๆเลยนะยิ่งได้เห็นคนที่เขาทานกับข้าวเราเขาทานหมดคนทำก็อิ่มใจมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงแบบนี้ข้าวหวานสำราญใจนานาและครอบครัวของเราจะชวนคุณผู้ชมมาสร้างความสุขกับการทำเมนูอร่อยๆที่ดีต่อใจให้ได้ลองทำตามให้คนที่คุณรักรับประทานกันด้วยนะคะวันนี้ช่วงแรกนานามีเมนูคริสต์มาสมาฝากแต่เป็นคริสต์มาสแบบขนมไทยค่ะนานาเอาขนมเปียกปูนที่หลายคนบอกว่าเป็นสูตรเปียกปูนสดวันนี้เอาเปียกปูนมาทำเป็น2สีสีเขียวจากใบเตยสีแดงจากน้ำแก้วมังกรแดงรับประทานคู่กับซอสกะทิสูตรอร่อยที่สำคัญเสิร์ฟมาในหน้าตาแบบฝรั่งแบบที่คนดูเว็บแรกจะไม่รู้เลยล่ะว่าเนี่ยคือขนมไทยเปียกปูนที่ทำวันนี้เป็นเปียกปูนที่กวนๆแล้วทานได้เลยเป็นเปียกปูนสดส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูพุดดิ้งข้าวโพดมาฝากค่ะพุดดิ้งของอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยจะเสิร์ฟใส่ใบเตยที่ตัดออกมาเป็นสองสามเหลี่ยมเนื้อพุดดิ้งอร่อยมากๆหนึบหนึบที่สำคัญเนี่ยนะคะมีความอร่อยของข้าวโพดเข้ากันได้อย่างดีมากเลยล่ะพุดดิ้งข้าวโพดนี่สุดยอดจริงๆตอนที่บีออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังเข้ามุมอยู่นะเป็นชิ้นๆเราไม่คิดว่าแบบพอแบบปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้ข้างในนุ่มมากเป็นเพราะว่าเราใส่ทั้งแป้งทั้งวุ้นนะมันช่วยกันเลยอยากจะบอกว่าทั้ง2เมนูวันนี้รับรองเลยค่ะว่าจะสร้างความสุขให้คุณทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนช่วงหน้ากลับมาติดตามข้าวหวานสำราญใจกันนะคะหนึ่งในเมนูเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้นะคะวันแห่งการรวมตัวของพวกเราทั้งครอบครัวอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูเปียกปูนคริสต์มาสทำทานกันดูในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการพักแป้งข้ามคืนสำหรับทำแพนเค้กมาฝากกันค่ะแพนเค้กเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งสาลีผสมกับไข่ไก่น้ำน้ำตาลทรายเป็นต้นทำบนกระทะแบนมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสีน้ำตาลอมเหลืองแพนเค้กเป็นได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานสามารถทานเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นแพนเค้กมักจะเสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมหรือน้ำผึ้งและแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งต่างๆตามชอบแพนเค้กที่เห็นทั่วไปจะมีลักษณะกลมหรือทำเป็นรูปการ์ตูนต่างๆรับประทานกับผลไม้สดซอสช็อกโกแลตซอสสตรอเบอรี่หรือไอศกรีมรสชาติต่างๆเป็นต้นการทำแพนเค้กในหลายๆสูตรเพียงแค่คนผสมให้เข้ากันก็สามารถนำไปจี่บนกระทะได้เลยส่วนผสมแป้งแพนเค้กที่ดีควรข้นเล็กน้อยและการทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นโดยไม่ต้องปรับเพิ่มแป้งและยังทำให้ส่วนผสมแป้งเข้ากันดีน้ำตาลไม่เป็นเม็ดคือการพักแป้งที่ผสมจนเข้ากันดีแล้วเข้าแช่เย็นอย่างน้อย30นาทีหรือพักข้ามคืนจากนั้นจึงนำมาใช้งานวิธีนี้จะทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นและเข้ากันดีเนื้อแพนเค้กที่จี่แล้วจะมีความยืดหยุ่นไม่ขาดง่ายที่สำคัญสามารถทำแช่เย็นไว้ล่วงหน้าได้ประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตวันนี้เราจะทำแพนเค้กรูปแบบสปาเกตตี้แป้งที่เลือกใช้ในการทำสปาเกตตี้แพนเค้กเราเลือกแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะที่มีเนื้อแป้งที่เนียนละเอียดเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมต่างๆจะทำให้ส่วนผสมของแป้งที่พักไว้ข้ามคืนมีความยืดหยุ่นมีลักษณะที่เบาฟูเนื้อเนียนเมื่อนำมาทอดหรือจี่บนกระทะจะไม่เกิดการฉีกขาดหรือแตกหักได้ง่ายส่วนผสมแป้งจับตัวกันดีไม่เหลวเมื่อนำมาคนให้เข้ากันอีกครั้งก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเทคนิคการพักแป้งข้ามคืนสำหรับทำสปาเกตตี้แพนเค้กอยู่ที่การเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะจะช่วยให้แพนเค้กมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงฟูเข้าด้วยกันเติมน้ำตาลทรายกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดและน้ำ
คนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันดีการใส่เนยละลายในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยให้ส่วนผสมมีความข้นและไม่เหลวจากนั้นเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนให้เข้ากันแช่เย็นพักไว้1คืนจะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่เหลวหรือมีความข้นมากขึ้นเมื่อนำมาทอดหรือจี่บนกระทะจะช่วยทำให้ส่วนผสมแพนเค้กไม่ฉีกขาดได้ง่ายนำกระทะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนทาเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วบีบส่วนผสมแป้งแพนเค้กวนเป็นเส้นจี่จนสุกทั้งสองด้านแล้วพักให้เย็นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้สปาเกตตี้แพนเค้กจากเทคนิคการพักแป้งข้ามคืนแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM